่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปกราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งสำนักพระราชวังจะเปิดให้กราบถวายบังคมจนถึงวันที่15เมษายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับการแต่งกายนะคะขอให้แต่งกายสุภาพผู้หญิงสวมกระโปรงคลุมเข่าห้ามใส่เสื้อแขนกุดและเสื้อเอวลอยส่วนผู้ชายค่ะให้สวมกางเกงขายาวไม่มีรอยขาดนะคะเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามด้วยสำหรับปราสาทพระเทพบิดรเดิมจะเปิดเพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือในวันจักรีซึ่งตรงกับวันที่6เมษายนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญปราสาทพระเทพบิดรเป็นปราสาทเพียงองค์เดียวในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นปราสาททรงจตุรมุขยอดปรางมีนพสูรและมงกุฎสร้างขึ้นเมื่อปี2398ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาประดิษฐานปัจจุบันมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์รวม8พระองค์ค่ะ